เตาแก๊สหัวฟู่เตาแก๊สเก่าๆแบบนี้เราใช้ไปนานๆดูดิครับเลอะเทอะตกกระโปงแบบนี้ครับเวลาเราเร่งแก๊สแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับแก๊สออกไม่เต็มทุกรูนะครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องที่ไทยพีชาแนลมีทางแก้ไขครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการแก้ไขเตาแก๊สเก่าๆแบบนี้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่เราจะทำความสะอาดเตาแก๊สเราจะต้องมาปิดแก๊สให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนที่จะถอดสายตรงนี้ออกนะครับนี่ครับไฟดับสนิทแล้วครับเรามาดูเตาแก๊สหัวฟู่รุ่นนี้กันครับเตาแก๊สหัวฟู่รุ่นนี้ไม่สามารถถอดหัวเตาแก๊สตรงนี้ออกได้ครับเพราะว่าเขาหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันครับตรงนี้นะครับมีรูเห็นไหมครับเนี่ยรูด้านในนี่ครับยังมีรูของรูแก๊สออกได้ด้วยครับเนี่ยด้านในนะครับเนี่ยชี้ให้ดูนี่ครับในร่องนี่ครับเห็นรูเล็กๆไหมครับเนี่ยเต็มเลยครับแก๊สออกตามรูนี้ได้ด้วยครับแล้วก็ด้านบนแก๊สก็ออกได้ครับเตาแก๊สรุ่นนี้ไม่สามารถถอดหัวตรงนี้ออกได้เรามีวิธีล้างครับดูนะครับเนี่ยเตาแก๊สเก่าขนาดไหนครับเห็นไหมครับเนี่ยขีดสนิมเต็มเลยครับเนี่ยขีดสนิมเต็มเลยครับร่อนออกมาขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวนี้นะครับทางช่องดิไทยพีชาแนลจะมาทำวิธีการล้างเตาแก๊สหัวฟู่แบบนี้ครับให้แก๊สออกสะดวกและออกได้ดีครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเราเตรียมน้ำใส่ถังเลยครับถ้าเตาแก๊สหัวฟู่เลอะมากๆนะครับเราใช้ตัวนี้เลยครับเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำเลยครับใช้ไปเยอะๆเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปในถังเลยนะครับแล้วเติมน้ำไปให้เกือบเต็มถังเลยครับแล้วเรานำเตาแก๊สใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะแช่ไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผ่านไป8ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่เราทำการแช่หัวเตาแก๊สไปครับเราจะนำออกมาทำความสะอาดกันเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปตากแดดกันเลยครับเสร็จแล้วเรามาประกอบกันเลยครับเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองติดไฟกันเลยครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเตาแก๊สหัวฟู่นี่นะครับที่เราทำการแก้ไขและล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไฟจะติดทุกรูหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันเลยครับดูนี่ครับไฟติดทุกรูเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเร่งให้ดูนะครับเห็นไหมครับใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับเตาแก๊สหัวฟู่ดูครับไฟออกทุกรูใช้ได้ดีเลยครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิทายพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าลิทายพีชาแนลครับผมในการแก้ไขและปรับปรุงเตาแก๊สเก่าๆหัวฟู่แบบนี้นะครับให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งทำแบบนี้เลยครับ